ผู้เชี่ยวชาญกลับมองว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะกลับมาได้อีกโดยเฉพาะเหรียญแอลคอยอาจจะมีการเติบโตขึ้น 100-200% ขั้นต่ำเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุนนะครับวันนี้เรามารับชมในเรื่องของเหรียญแอลคอยนะครับว่ามีโอกาสที่จะเติบโต 100-200% นะครับและแนวโน้มของลูน่าจะเป็นเช่นไรหรือลูน่าคลาสสิกนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นคำตอบด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์หลังคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมทีละประเด็นด้วยมาถึงข่าวด้วยกันนะครับในขณะนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าในช่วง2วันการประชุมของเฟดทั้งค่า GDP แล้วก็ดอกเบี้ยก็ได้ขึ้น 0.75% นะครับแล้วก็ค่า GDP ติดลบ 0.9 คือถดถอยนั่นเองนะครับทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มกลับมาเขียวอีกครั้งนะครับและก็เขียวขจีอีกครั้งด้วยฉะนั้นมูลค่าการตลาดจะกลับมานะครับแตะที่$1 ล้านอีกครั้งและมันจะทำเอานักเทรดนักลงทุนคริปโตต่างเฝ้าเขาเรียกว่าการมาของเหรียญแอลคอยนั่นเองนะครับหรือเหรียญต่างๆเพื่อจะรอสถานการณ์การเคลื่อนไหวของเหรียญแอลคอยต่างๆนะครับโดยการตรวจสอบตลาดของเหรียญแอลคอยเนี่ยไมเคิลแวนดีโปเป้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดคริปโตได้สรุปเหรียญคริปโตเหล่านี้นะครับพร้อมที่จะวิ่งขึ้นประมาณ 100-200% จากจุดที่พวกมันเป็นอยู่นะครับและเขาได้อธิบายในทวิตเมื่อวันที่28 กรกฎาคมนะครับไมเคิลแวนดีโปเป้เขาได้ให้ตัวอย่างเหรียญหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า AWAX นะครับซึ่งแสดงถึงการ break out นะครับที่เส้น MA 50วันนะครับโดยเน้นว่าการลงมาทดสอบที่เส้น MA เนี่ยเป็นตัวยืนยันแรงซื้อนั่นเองเขาบอกว่าไอ้ AWAX เนี่ยราคาอาจจะพุ่งอย่างรุนแรงนะครับขึ้นไป$26จากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับสัญญาณ Bullish Divergence ในกรอบเวลา1วันที่จะเตรียมเห็นราคาวิ่งต่อวันเลยนะครับขึ้นต่อวันเลยฉะนั้นการระบุเป้าหมายอยู่ระหว่างที่$37-$41อีกช่วงที่น่าสนใจนะครับหรือเหรียญอีกเหรียญที่น่าสนใจคือ Coin Market Cap เนี่ยก็ประมาณกันว่า Cardano หรือ ADA จะเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ $0.711นะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาจะมีการปรับตัวขึ้นประมาณ 56.20% จากราคาวันที่27 กรกฎาคมบนเครือข่ายการอัปเกรดของ Vessel Hard Fork นั่นเองนะครับที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นชุมชนได้คาดการอย่างเหรียญเวทด้วยนะครับแล้วก็ V-Chain ราคาจะปรับตัวขึ้นนะครับประมาณ 107.66% ภายในวันที่31 สิงหาคมและราคาจะไปอยู่ที่ประมาณ $0.0486นะครับซึ่งเหตุมาจากการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้นนะครับข้อมูลนี้มาจากฟินบล็อกนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เอาแหละเขายังมองนะครับว่า BTC เนี่ยก็ในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะเบรกเอาท์นะครับแนวต้านตามจิตวิทยาคือ 30,000 นะครับและราคาของ BTC จะไปอยู่ที่ 32,493 นะครับภายในเดือนสิงหาคมจะมีการปรับตัวขึ้นมากกว่า 51.37% นะครับเรามาดูทางลูน่าด้วยกันนะครับลูน่าจะมีโอกาสตรงนี้ไหมนะครับมีข่าวอะไรบ้างนะครับจากที่ติดตามในชุมชนนะผมต้องย้ำนะครับว่าชุมชนนะครับนะครับใน Twitter นะในชุมชนนะไม่ใช่ในข่าวกลางนะครับลูน่าจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องของการเผา 1.2% นะครับจะมีการเริ่มต้นเขาบอกว่ากลางเดือนสิงหาอาจจะค่อมปลายเดือนสิงหาคมนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นลูน่าคลาสสิกจะมีการขยับราคาผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,200 นะครับถึงประมาณ 5,000-6,000 น่าจะราคาประมาณนี้นะถ้าไอ
โครงการนะครับการเผาเนี่ยมันผ่านอ่ะอย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือการรีเพกนะครับฉะนั้นการรีเพกตอนนี้รออะไรนะครับ1รอ market cap 2รอเรื่องของโปรเจกต์นะครับที่อัดไว้อยู่ในเชนของ Polygon เนี่ยทั้งหมด 50-60 โครงการมันยังไม่เสร็จนะครับเสร็จเมื่อไหร่จะเกิดการรีเพกเกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยจะทำให้ USTC เนี่ยไปถึง1ดอลลาร์มีหลายข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะมีการรีเพกเนี่ยปลายเดือนสิงหาคมบางข่าวก็มีการบอกว่าจะเริ่มตอนต้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องลองดูต่อไปนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงต่อมันจะดีเลย์หรือเปล่านะครับเราต้องดูกันตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอยากให้มองการเผาเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าการเผาเนี่ยจะทำให้บรรดาทุกคนนะที่เป็นแฟนคลับนะครับรู้สึกมีความตื่นเต้นนะครับดังนั้นถ้าบิตคอยน์เนี่ยกลับไปประมาณสัก 30,000 ได้เนี่ยลูน่าคลาสสิกเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึง 3,000 ถึง 5,000 เอาขั้นต่ำคือ 3,000 นะครับแล้วต่อไปนะครับเมื่อมีการรีเพกอีกนะครับไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยโปรเจกต์จะเข้ามาเงินจะเข้ามาตัวนี้แหละครับจะเป็นตัววัดเลยนะครับว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้รีบเร่งอะไรอาจจะสูญหายสัก1ตัวก่อนนะครับจนถึงเวลาที่บิตคอยน์เนี่ยคือทำลายเบรกเอาท์ขึ้นไปนะเหนือแนวต้านของจิตวิทยานะครับที่ประมาณ 60,000 ขึ้นเนี่ยถ้าบิตคอยน์ไปถึงแสนนะครับมีสิทธิ์นะว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยในช่วงเดือนตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ยอาจจะทำลายแนวต้านนะสูญหายสัก3ตัวนะครับสูญหายสัก3ตัวเนาะนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้นี่ว่าบิตคอยน์มันจะไปได้ไกลขนาดไหนเราก็แค่ดูตามสถานการณ์และพอสรุปได้ว่า market cap ของบิตคอยน์ต้องใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับไม่ได้อยู่เท่าเดิมตอนหลังโควิดผมพูดไว้ประมาณนี้แต่เราไม่รู้ว่าใหญ่เท่าไหนต้องมาดูนะครับฉะนั้นการจะเดาราคาในอนาคตว่าไป1บาท10บาท20บาทเป็นแค่เรื่องรองนะครับแต่เรื่องหลักคือเราต้องเข้าใจกลไกของตลาดก่อนนะครับว่าพอมีโอกาสตอนไหนบ้างเราจะเล่นราคาในรอบเดือนไหนบ้างนะครับข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้แหละถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ไปให้แล้วเราก็มีกลุ่มนะครับที่ชื่อว่า Cryptocurrency Bitcoin AWACCardano นะครับ Luna ต่างๆด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังอย่างหนึ่งนะครับว่า Luna เนี่ยนะครับจะ Go to the Moon แน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนล่ะและ Luna Bitcoin ก็จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ